بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาความเจริญมหากรุณาธิคุณจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาพระองค์ผู้ทรงกรุณาปราณีต่อบ่าวของพระองค์อยู่เสมอและผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอพระองค์ทรงให้ความเมตตาครับขอพระองค์ทรงใหสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นนะครับกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีท่านพี่น้องที่รักก่อนแล้วครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วกับการที่ปฏิบัติตามท่านนบีปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงสั่งห้ามพระองค์ได้ทรงสั่งใช้หรืออยู่ที่ผู้คนนั้นที่เขานั้นชีวิตของเขาจะประสบกับความสำเร็จนั่นก็ขึ้นอยู่ที่เขานั้นปฏิบัติตามอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาบุคคลที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยและบรรดาบุคคลเหล่านี้ก็เป็นที่ยินดีเขายินดีต่ออัลลอฮ์รอดิตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิอิสลามดีนะวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองดังที่กล่าวนะครับว่าฉันมีความยินดีมีความพอใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดีตุบิลลาฮิร็อบบะและฉันมีความปรารถนามีความยินดีต่ออิสลามและมีความยินดีต่อแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำกล่าวแบบนี้พี่น้องที่รักขวัญว่าครับเป็นคำกล่าวที่มาจากหัวใจของผู้ที่รักอิสลามตัวอย่างของบรรดาบุคคลยุคแรกๆนะครับใครก็ตามที่เขานั้นอัลลอฮ์จะทรงพระองค์ได้ทรงนำทางของเขาให้ฮิดายะห์กับเขาว่ามายุตินฟะลาฮาดียะละครับใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำกับเขาคนทั้งหมดจะรวมตัวกันเท่าไหร่ก็ตามที่จะให้เขาหันเหอิสลามไม่สามารถที่จะหันเหเขาได้แต่ใครก็ตามไม่ว่าจะรวมกันมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามที่เขาจะทำให้บุคคลคนหนึ่งนั้นอยู่ในหนทางถ้าอัลลอฮ์ไม่พึงประสงค์พระองค์ไม่ทรงประสงค์ก็ไม่สามารถที่ใครที่จะให้ทางนำกับเขาได้ตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่นำเรียนดังนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยแหล่งที่มาหนึ่งก็คือจากอัลกุรอานนะครับเราบอกเล่าถึงเรื่องราวที่แหล่งที่มาที่ไปหลักฐานสิ่งที่จะนำมาสู่เป็นเรื่องของแบบอย่างก็คืออย่างนี้ครับนั่นก็คือจากอัลกุรอานเราจะพบว่าอัลกุรอานที่ถูกประทานที่นครมักกะนะครับหนึ่งจากนั้นก็คืออัลลอฮ์จะทรงพจนานุกรมตำราพระองค์จะทรงกล่าวถึงบรรดากลุ่มชนหรือบุคคลที่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับซึ่งนักวิชาการได้บอกว่าอุลุมุลคอมซะนะครับอุลุมุลคอมซะก็คือเรื่องราวที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานที่ถูกแยกจำแนกมาเป็นบทเป็นแบบเรียนหนึ่งจากนั้นก็คือที่อุลามะได้ทำเป็นหัวข้อนะครับให้เกิดความเข้าใจง่ายก็คือหนึ่งก็คือการที่อัลเลาะห์ได้ทรงกล่าวถึงนะครับเรื่องของชะรีอะห์นิติศาสตร์อิสลามอะไรที่เป็นวาญิบอะไรที่เป็นฮาลาลอะไรที่เป็นฮารอมอะไรที่ปฏิบัติได้อะไรที่สนับสนุนอะไรที่ส่งเสริมนะครับนั่นคือสิ่งที่อิสลามได้ในอัลกุรอานได้กล่าวถึงนะครับต่อมาก็คือการสร้างสรรค์การบันดาลและการสรรสร้างของอัลเลาะห์นะครับบันดาลชั้นฟ้าแผ่นดินที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานนะครับโดยจากนั้นนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้เกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาในโลกนี้และต่อมาก็คือนะครับการโต้ตอบกับบรรดากลุ่มคนหรือบุคคล4จำพวกนะครับเป็นการมุคอซะมะนั่นก็คือการตอบโต้เราจะพบว่าอัลกุรอานครับจะตอบโต้กับบุคคลเหล่านี้นั่นก็คือมุนาฟิกูนมุชริกูนนะครับกาฟิรูนนะครับและบรรดาผู้ที่เป็นมุนาฟิกนะครับบรรดายะฮูดนัสรอเช่นกันยะฮูดนัสรอมุนาฟิกูนนะครับมุชริกูนคนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงโต้ตอบไว้ในอัลกุรอานและนั่นก็คือเรื่องของตารีกเรื่องของประวัติศาสตร์กิสซอนะครับกิสซอที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกก็คืออัสนุกิสซออัสนุกิสซอฮะซันกุรอานที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในยะวามิอุลกะลินครับคำกล่าวของท่านนบีสั้นๆแต่ว่ามีความหมายนะครับมีความหมายอย่างสุดซึ้งมากๆนะครับอัสนุกิสซอฮะซันกุรอานเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวไว้อย่างดีที่สุดนั่นก็คือจากอัลกุรอานและเรื่องราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้ฟังจากเนื้อหาที่มาที่ไปจากหลักฐานจากนักรวบรวมบรรดานักวิชาการที่รวบรวมไว้ในหนังสือในบทเรียนในแบบ
แบบเรียนที่มีที่มาที่ไปซึ่งไม่ใช่เรื่องของนิยายปรัมปราหรือสิ่งที่เป็นคำพูดที่คอละเอาวะกีละนะครับคำพูดที่หาที่มาที่ไปไม่ได้ฉะนั้นแหล่งที่มาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่นำมาและก็เรื่องราวในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนำเรียนดังนี้ครับว่าไม่อยากที่จะให้ประวัติศาสตร์เหล่านี้มีค่าเพียงแค่10คะแนนโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของบรรดาซอฮาบะใช่ครับและประวัติศาสตร์ของบรรดานบีบรรดารอซูลที่มีค่าเพียงแค่10คะแนนบนเวทีเวลาโอเคและเรารับกับอาจจะมีความรู้สึกว่าเรามีความเป็นความที่ชื่นชมนะครับกับลูกหลานของเราที่เขานั้นได้ตอบคำถามได้ว่าท่านนบีเกิดเมื่อไรเสียชีวิตเมื่อไรซอฮาบะท่านนี้ชื่ออะไรมีผลงานอะไรนบีแต่ละท่านชื่ออะไรมีอะไรบ้างแล้วก็เขาพูดได้ถูกต้องตอบคำถามได้ถูกต้องระหว่างยาวาบแล้วก็ซูอานยาวาบก็คือคำถามซูอานซูอานก็คือคำถามยาวาบก็คือคำตอบฉะนั้นไม่ต้องการนะครับไม่อยากให้เป็นดังนั้นเลยว่ามีค่าเป็นแค่10คะแนนเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันจะต้องต่อยอดความคิดความเข้าใจอิบรอห์นะครับหรือข้อคิดต่างๆเกิดขึ้นครับราคานั้นมหาศาลหาคุณค่าไม่ได้ครับกับประวัติศาสตร์ที่เราพูดถึงนะครับณที่นี้ครับท่านผู้ชมที่รักของอัลเลาะห์ครับนำเรียนกับคุณผู้ชมท่านพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับท่านพี่น้องที่รับชมครับว่าอะไรก็ตามที่ได้มาด้วยกับความยากลำบากผู้คนเขาจะมีความรู้สึกหวงแหนก่อนที่ผมจะนำเรียนเรื่องราวของท่านซูมามะห์บินอุซานนะครับที่ในประวัติศาสตร์ท่านเป็นซอฮาบะห์ที่เคยรังเกียจอิสลามนะครับเคยมีความคิดว่าจะต้องฆ่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับดาบของท่านทั้งที่ท่านไม่เคยเห็นหน้าท่านนบีเลยแต่ท่านมีความรู้สึกโกรธท่านซูมามะห์บินอุซานในปีฮิจเราะห์ศักราชที่6แต่ท่านนบีนั้นได้ส่งสารให้การเผยแพร่ไปสู่กลุ่มชนต่างๆที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชนเป็นกษัตริย์บ้างเป็นกลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อชาวอาหรับในยุคนั้นนะครับในปีที่6ของฮิจเราะห์ของท่านนบีหนึ่งในนั้นก็คือท่านซูมามะห์บินอุซานครับท่านซูมามะห์บินอุซานนั้นเรียกว่าท่านนั้นถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่ครอบครองธุรกิจนะครับการค้าขายทั้งหมดในแผ่นดินอาหรับในยุคนั้นชามซีเรียนะครับจอร์แดนอุรดุนฟิลิสตีนทั้งหมดนะครับสินค้าทุกชนิดทุกชิ้นเนี่ยจะต้องถูกส่งได้รับการอนุมัติไปจากฮับนะครับหรือศูนย์กระจายสินค้าของท่านซูมามะห์บินอุซานท่านมีอิทธิพลต่อชาวอาหรับทุกคนรู้จักท่านดีและท่านเป็นนักรบเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของดาบธนูเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยปรามาสที่เคยรังเกียจอิสลามแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปรารถนาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอพระองค์ว่าขอพระองค์ได้ทรงให้ท่านซูมามะห์รับอิสลามเมื่อท่านนั้นได้รับสารแห่งการเผยแพร่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่ทางนำอัลฮุดาทางนำที่ถูกต้องทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านซูมามะห์บินอุซานมีความรู้สึกรังเกียจท่านทำอย่างไรกับสารแห่งการเผยแพร่ของท่านนบีท่านซูมามะห์บินอุซานได้ฉีกสารแห่งการเผยแพร่และก็ขยำและก็โยนทิ้งไปในกองไฟโดยที่ไม่ได้เหลียวแลมิได้ใส่ใจกับสารแห่งการเผยแพร่ของท่านนบีอีกทั้งท่านยังกล่าวอยู่เสมอว่าในชีวิตของฉันถ้าดาบของฉันไม่ได้ดื่มเลือดของคนที่ชื่อมูฮัมมัดฉันจะนอนตายตาไม่หลับโดยประมาณนั้นรับดาบทุกวันนึกถึงทั้งที่ท่านไม่เคยเห็นหน้าท่านนบีแต่ท่านมีความรู้สึกเกลียดอิสลามไม่ต้องการให้อิสลามมาอยู่ในเมืองของท่านแต่ท่านก็หารู้ไม่ว่ากลุ่มชนของท่านส่วนหนึ่งก็รับอิสลามไปแล้วรวมทั้งลุงของท่านวันหนึ่งท่านได้ปรารภว่าฉันปรารถนาที่จะฆ่ามูฮัมมัดไม่เจอตัวของเขาแต่เวลานี้ฉันฆ่าซอฮาบะห์หรือเพื่อนของมูฮัมมัดไปหลายคนลุงของท่านเนี่ยก็ได้มาเตือนว่าซูมามะห์อย่าถึงกระนั้นเลยเวลานี้หลานรู้ไหมว่าคนมากมายของเมืองของเรามาสู่อิสลามกันแล้วก็มีแต่เธอนั่นแหละที่ยังไม่รู้จักสัจธรรมหลายคนในเมืองของเรารู้จักสัจธรรมอิสลามลุงก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมแต่ด้วยกับความเกรงใจท่านซูมามะห์ก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรแต่ท่านยังมีความรู้สึกโกรธแค้นถึงขนาดก็ตามครับถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่เจอท่านนบีแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านพบเห็นซอฮาบะห์ของท่านนบีหรือบุคคลที่รับอิสลามดาบของท่านนั้นจะเป็นดาบที่ไปสู่คนเหล่านั้น
นี่คือความกล้าหาญของท่านสุมามะประเพณีชาวอาหรับเนี่ยคุณผู้ชมครับคนที่มีเกียรติยศคนที่มีความสามารถทุกปีเนี่ยเขาจะไปยังเมืองมักกะไปทำอุมรอในสถานะอุมรอไม่ใช่แบบปัจจุบันนะครับพวกเขาไปทำอะไรไปเชือดสัตว์พีต่อหน้าณกาบานณเวลานั้นซึ่งเป็นกาบานในช่วงนั้นที่ยังก่อนที่ท่านนบีจะนำอิสลามไปให้บุคคลเหล่านั้นก็บูชาบรรดาเทวรูปต่างๆจเวตต่างๆนะครับ360กว่ารูปนะครับพวกเขาไปเวียนรอบกะบะในยุคนั้นนะครับก่อนอิสลามยุคดาร์กเนสยุคมืดหรือยุคยาฮิลิยะอย่างที่นำที่เราเข้าใจกันกับคำกล่าวนี้ท่านสุมามะก็เป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาที่จะไปนะครับในส่วนของมักกะบะในเวลานั้นท่านผู้ชมครับอัลเลาะห์ให้กับเรานะครับปัจจุบันในเราไปทำฮัจญ์นะครับสถานภาพต่างๆแบบนั้นไม่มีแล้วด้วยกับพัดที่สมบูรณ์นะครับที่เป็นอัลฮะดีษจากท่านนบีอิบรอฮีมที่ทำเป็นรากฐานไว้และท่านนบีก็นำอัลฮัจญ์มาอย่างสมบูรณ์มาให้กับเราซึ่งยุคนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเวลาคนคนหนึ่งเวลาเขามีลูกเขาก็ไปเอาเรียกว่าสิริมงคลอย่างที่เขากล่าวนั้นนะครับไปขอต่อบรรดาเทวรูปเช่นถ้าหากว่าเป็นเด็กทารกเขาก็จะนำเด็กทารกขึ้นไปแล้วก็นำเอาแพะไปเชือดที่เป็นการเชือดบูชายันเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วก็จะเอาเลือดเนี่ยไปแตะที่ศีรษะที่หน้าผากของเด็กแล้วก็เอาเลือดไปสาดตามกำแพงครับหรือเชือดแพะเชือดแกะแล้วก็ถวายต่อบรรดาเทวรูปเปลือยหรืออะไรก็ตามนะครับหรือดื่มสุราคนอาหรับในยุคนั้นน่ะดื่มสุรากันเป็นเรื่องเป็นกระทั่งเด็กที่รู้ความได้เขาก็รู้จักสุราแล้วแต่อิสลามมานะครับสิ่งต่างๆนี้มันหายไปหมดเลยนั่นคือคร่าวๆในเรื่องราวของช่วงนั้นท่านสุมามะนั้นมีความตั้งใจปรารถนาที่จะเดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับแล้วท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ดาบของท่านถูกเปลือยฝักอยู่เสมอนั่นก็หมายความว่าท่านเป็นนักรบนะครับที่เรียกว่าดาบของท่านแทบจะไม่เคยใส่ลงไปในฝักความใจกล้าท่านเดินทางไปคนเดียวนะครับปรากฏว่าระหว่างทางที่จะต้องไปจะต้องผ่านเมืองมะดีนะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ต้องเฝ้าระวังแต่อย่าไปทำร้ายเขาถ้าหากว่าเจอเขาหรืออะไรก็ตามให้แจ้งข่าวกับฉันก่อนท่านสุมามะได้เดินผ่านเมืองมะดีนะห์ไปนะครับก็ปรากฏไปพบกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นลาดตระเวนคอยให้ความปลอดภัยดูแลเมืองมะดีนะห์หลายคนไม่รู้จักท่านสุมามะจับตัวท่านสุมามะมาเพราะว่าท่านนั้นสะพายดาบมาด้วยนะครับมาถึงที่มัสยิดนบวีมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องครับเกิดอะไรเกิดขึ้นกับท่านสุมามะผู้คนได้เอาเชือกอาจจะเป็นอะไรก็นั่งมาพันครับจับท่านสุมามะนั่นนะครับผูกไว้กับเสามัสยิดซึ่งอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าท่านจะมาดีหรือมาร้ายแล้วก็ส่งคนไปบอกท่านนบีพี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ครับท่านสุมามะเนี่ยสถานภาพท่านเป็นกษัตริย์คนที่มีเกียรติท่านนบีรู้ข่าวว่าคนนี้มารู้ว่าเป็นสุมามะเพราะว่าท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอันเนี่ยรู้จักนะครับส่งข่าวไปบอกท่านนบีท่านนบีมาท่านนบีมาเห็นด้วยกับความอ่อนโยนด้วยกับการที่ท่านนบีนั้นให้อภัยให้เกียรติต่อแขกถึงเมื่อแขกคนนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นศัตรูก็ตามท่านนบีได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าปล่อยเขาให้เป็นอิสระนะในมะดีนะห์เนี่ยสุมามะจะเดินไปไหนก็ได้ก็จะพักอยู่ที่มัสยิดจะนอกมัสยิดหรือในมัสยิดก็ตามเขาไม่ใช่เฉลยแต่เขาเป็นคนมีเกียรติสำหรับพวกเราท่านสมดีก็ได้บอกท่านตบีได้บอกสั่งสหายว่าให้ทำอาหารที่ดีที่สุดให้กับบุคคลที่ชื่อสุมานะอาหารที่เราไม่เคยทานถือว่าดีที่สุดอะไรก็ตามที่เป็นอาหารที่ดีที่สุดนำมาให้กับท่านสุมามะบินอุซาน้ำดื่มที่จืดสนิทมาให้กับท่านสุมามะและท่านนบีก็มาด้วยกับตัวของท่านเองหลังจากที่ท่านสุมามะรับประทานอาหารเรียบร้อยนู่นทั้งหลายแล้วเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าท่านสุมามะพวกเราได้ปฏิบัติอย่างดีกับท่านหรือท่านเห็นความบกพร่องในการปฏิบัติกับท่านไหมสุมามะได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับว่าเช่นกันท่านได้รับการปฏิบัติอย่างดีแล้วท่านนบีก็ถามว่าจะรับอิสลามไหมท่านยืนการปฏิเสธว่าฉันไม่รับอิสลามตันอิมตันอิมอัลลาชาคิรินถ้าหากว่าท่านจะปล่อยฉันก็เป็นการขอบคุณสำหรับฉันที่มีต่อพวกท่านแต่หากพวกท่านนั้นจะฆ่าฉันก็ฉันก็ยินดีเพราะฉันก็ฆ่าพวกท่านมาจำนวนเป็นหลายๆคนละ
ไม่เป็นไรแต่หากว่าต้องการที่จะให้ได้รับการปล่อยแล้วก็ได้รับเงินค่าถ่ายตัวของฉันก็บอกมาต้องการเท่าไหร่ก็บอกมาแต่ไม่รับอิสลามท่านยังคงยืนกรานต่อมาอีกวันหนึ่งท่านนบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์ปฏิบัติแบบนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็ถามคำถามเดิมก็ได้รับคำถามเดิมคำตอบเดิมครับว่าถ้าจะฆ่าก็ฆ่าบุคคลที่ถูกเรียกว่าฆาตกรถ้าจะปล่อยก็ตันอินอัลลาชากิรินถ้าจะปล่อยฉันได้เป็นอิสระอัลฮัมดุลิลละห์คือคำกล่าวอาหรับเนี่ยนะครับอาหรับก็ใช้อยู่เสมอแหละแต่เขาตอนนั้นบางคนคืออาหรับไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่ยังมีการตั้งภาคีฉะนั้นคำกล่าวของพวกเขาก็เป็นคำกล่าวที่คล้ายกับที่เรากล่าวนะครับโดยประมาณนั้นในบางส่วนก็ตามปรากฏว่า3วันของท่านซุมามะยังคงยืนกรานวันที่3ท่านนบีก็ถามท่านซุมามะคำเดิมว่าท่านพบความบกพร่องอะไรของพวกเราไหมทุกอย่างดีหมดรับอิสลามไหมไม่ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงของเวลาละหมาดซุรีวันละหมาดในช่วงบ่ายซอฮาบะห์หรือท่านนบีก็จะมาที่มัสยิดตะบะวีกันอย่างคับคั่งมากเลยซึ่งเป็นเวลาปกติของห้างเวลาที่เมืองมะดีนะห์พี่น้องครับละหมาดซอฮาบะห์ของท่านนบีละหมาดอยู่กับท่านนบีมากมายเลยมีข่าวอะไรก็จะบอกจะรับรู้ข่าวสารอะไรต่อมีอะไรกันครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นกับท่านซุมามะห์อะไรที่เกิดขึ้นทำไมท่านถึงยืนกรานที่ไม่รับอิสลามการให้อภัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ถือโทษโกรธเคืองท่านซุมามะห์ทั้งที่ท่านทราบข่าวว่าท่านซุมามะห์เคยบอกว่าดาบของท่านจะเป็นดาบเพื่อจะประหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลานี้ซุมามะห์อยู่ในมือของท่านนบีแล้วอยู่ในวงล้อมของชาวเมืองมะดีนะห์ท่านนบีบอกว่าปล่อยซุมามะให้เป็นอิสระท่านซุมามะไม่ได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระแล้วท่านทำอย่างไรครับพี่น้องนี่คือตัวอย่างของซอฮาบะห์ท่านเดินออกจากเมืองมะดีนะห์ไปขณะนั้นเวลานั้นกูโบสบาเกียนะครับสุสานที่เป็นสุสานฝังชาวเมืองมะดีนะห์นะครับมีมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีแล้วแหละมันจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อนึงใสสะอาดบริสุทธิ์ท่านซุมามะทำอย่างไรท่านซุมามะบินอุซานอาบน้ำอย่างสะอาดเรียบร้อยแล้วท่านก็มุ่งหน้าเดินกลับมายังมัสยิดนบวีอีกครั้งหนึ่งตรงไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลานี้ท่านซุมามะบินอุซานได้บอกกับท่านนบีไม่ได้เรียกคำว่ามุฮัมมัดแต่ท่านเรียกว่ายารอซูลุลลอฮ์อานาอะกูลูยารอซูลุลลอฮ์อานาอะกูลบิลฮักด้วยกับหัวใจขันจะกล่าวคำนี้โอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์โอ้นบีครับกล่าวว่าอย่างไรครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวที่ฉันนั้นกราบไหว้และฉันขอปฏิญาณอีกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสดาพูดของพระองค์และเป็นบ่าวของพระองค์เมื่อจบคำกล่าวนี้ทุกคนที่อยู่ณเมืองมะดีนะห์ที่มัสยิดนบวีณเวลานั้นพวกเขาตักบีรอัลลอฮุอักบัรกันอย่างท่วมท้นด้วยกับความดีใจที่ท่านซุมามะบินอุซานรับอิสลามแต่ทำไม3วันทำไมท่านซุมามะไม่รับอิสลามมาดูนะครับว่าผู้ที่เขารู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลหัวใจของเขาจะเป็นหัวใจที่ปกป้องอิสลามปกป้องเกียรติยศของอิสลามปกป้องอัลลอฮ์ปกป้องเกียรติยศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามว่าทำไมไม่รับอิสลามท่านซุมามะห์ได้บอกกับท่านนบีว่านบีครับผมไม่เคยเห็นท่านนบีผมได้ยินแต่คำพูดคำกล่าวของคนอื่นทั้งความใจดีมีมารยาทของท่านแต่เมื่อผมพบท่านท่านนบีทราบไหมว่าผมเก็บความดีใจไว้ในหัวใจของผมผมรับอิสลามตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมได้พูดคุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทำไมถึง3วันหรือมากกว่านี้เพราะว่าชาวอาหรับชาวกุเรชมักกะห์รู้ดีว่าปีนี้ผมจะมาทำอุมเราะห์และเขาจะรอรับฟังข่าวดีเพราะผมเคยพูดกับพวกเขาว่าผมจะฆ่าท่านนบีพวกเขาเฝ้ารอข่าวดีจากผมถ้าหากว่าผมรับอิสลามในช่วงแรกแน่นอนพวกเขาก็จะพากันกล่าวร้ายท่านนบีว่าเพราะ
ท่านนบีนั้นบังคับผมให้รับอิสลามนี่คือเกียรติยศที่ของผมจะต้องปกป้องบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำบอกทางนำกับผมนี่คือการปกป้องนี่คือคำกล่าวของท่านซุมามะห์บินอุซานที่ท่านได้กล่าวกับท่านนบีคำกล่าวของท่านซุมามะห์มีหลายช่วงหลายตอนเคยพูดกับท่านนบีว่านบีครับไม่มีใบหน้าของใครที่ผมนึกได้ว่าผมจะเกลียดมากกว่าที่สุดมากกว่าใบหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ผมจะรู้จักหรือจะเห็นท่านนบีแต่วันนี้นบีครับใบหน้าของท่านนบีเป็นใบหน้าที่ผมมีความรู้สึกรักใบหน้าที่ผมอยากจะมองใบหน้าที่ผมรักมากที่สุดในบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีศาสนาไหนที่ผมจะเกลียดที่สุดมากไปกว่าศาสนาอิสลามเพราะเมื่อก่อนที่ผมบูชาไฟบูชาดวงอาทิตย์บูชาใบไม้ใบหินก้อนหินอะไรก็แล้วแต่วันนี้แต่ผมจะบอกกับท่านนบีครับว่าผมไม่เคยเลยนะครับที่จะรังเกียจมากไปกว่าศาสนาอิสลามแต่เวลานี้อิสลามเป็นศาสนาที่ผมรักมากที่สุดและผมจะตายไปในสารภาพของผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยมีแผ่นดินไหนเมืองไหนที่ผมรังเกียจมากที่สุดที่ผมเรียกว่าผมไม่อยากจะเดินผ่านไปนอกจากแผ่นดินเมืองมะดีนะห์แต่เวลานี้มะดีนะห์เป็นเมืองที่ผมรักมากที่สุดและก็เมืองมักกะฮ์อัลฮะรอมนี่คือท่านซุมามะห์ที่สารภาพกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่มีความรักท่านนบีได้บอกกับท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านบิลาลมีรอฮบะห์และซอฮาบะห์หลายท่านว่าแนะนำอิสลามให้กับซุมามะห์แนะนำเบื้องต้นปฐมเบื้องต้นอิสลามให้ซุมามะได้เข้าใจพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านซุมามะเนี่ยบอกว่าทำไมฉันถึงเสียเวลาไปกับการที่ไม่ยอมที่จะดูแลอิสลามเลยทำไมฉันถึงไม่มีความรู้สึกทำให้ฉันน่าจะเป็นคนแรกๆที่สู่อิสลามซะด้วยซ้ำเสียดายเวลาท่านร้องไห้นะครับดีใจทุกวันท่านจะละหมาดอย่างมีความรู้สึกที่มีความสุขท่านจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีท่านเป็นแขกของท่านนบีสุดท้ายท่านบอกกับท่านนบีว่าโอ้นบีครับก่อนที่ผมจะถูกจับตัวมาเนี่ยผมมีความปรารถนาจะไปทำอุมเราะห์แบบยุคที่พวกผมทำกันท่านนบีครับช่วยสอนวิธีการอุมเราะห์หรือฮัจญ์ที่ถูกต้องให้กับผมด้วยเถิดพี่น้องที่รักขอแล้วครับสิ่งที่น่าดีใจที่เรากล่าวกันอยู่เสมอคำว่ารับใบกัลลอฮุมมะรับใบรับใบกะลาชริกะรับใบคำนี้เราเรียกว่าคำตัลบียะห์คำกล่าวที่ผู้ที่ไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์กล่าวคำนี้เมื่อเขาเดินทางไปถึงแผ่นดินสถานที่เช่นไปที่ตะนาอีสถานที่แห่งเมืองมักกะฮ์ก็ตามเมื่อเข้าครองอิหร่อมแล้วเขาจะกล่าวคำนี้เป็นคำรับใบกะลอนั่นก็คือที่กล่าวว่ามาสู่คำสัญญาสืบฉันมาสู่ที่พระองค์ได้ทรงเรียกร้องฉันรับใบกะลอโออัลลอฮ์ฉันมาอย่างที่พระองค์ได้ทรงเรียกฉันให้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ลาชริกะละสำหรับพระองค์แล้วไม่มีใครไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นภาคีต่อพระองค์คำกล่าวของท่านนบีที่สอนให้กับท่านซุมามะห์บินอุซานและท่านซุมามะห์เป็นคนแรกที่กล่าวคำตัลบียะห์ในรูปแบบที่ท่านนบีได้สอนลับไปกัลลอฮุมะลับไปดีใจมากครับท่านเดินทางคนเดียวชาวกูเรชนั้นดีใจมากๆเลยชาวมักกะฮ์ดีใจว่าเขากำลังจะได้รับข่าวดีว่าซุมามะห์จะจัดการอย่างไรกับท่านนบีแต่ผิดคาดครับเป็นอย่างไรท่านซุมามะห์บินอุซานเมื่อท่านไปถึงตะนาอิมสถานที่ที่ท่านครองอิหร่ามคนเดียวเลยท่านได้ครองอิหร่ามอย่างชุดอย่างสวยงามสีขาวนะครับและท่านก็ตปฏิญาณกล่าวอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทุกคนชาวเมืองมักกะฮ์ได้ยินและท่านก็กล่าวว่ารับใบกัลลอฮุมะรับใบกรับใบกะลาชารีกะรับใบรับใบกัลลอฮุมะรับใบกรับใบกะลาชารีกะรับใบกล่าวคำนี้โอ้อัลลอฮ์ฉันมาอย่างสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเรียกฉันแล้วทรงอนุมัติฉันแล้วไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์ชาวกุเรชนั้นแทบจะคลั่งเมื่อเขาผิดหวังกับข่าวที่เขาได้เห็นเรื่องราวที่เขาคิดว่าซุมามะห์น่าจะจัดการกับท่านนบีแต่กลายเป็นว่าท่านซุมามะห์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์รับอิสลามพวกเขาตรงเข้ามาบางคนต้องการที่จะทำร้ายท่านซุมามะห์
แต่เวลานั้นนะครับท่านอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครพวกท่านก็รู้ว่าซุมามะเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านการค้าของแผ่นดินอาหรับอย่างที่พวกท่านรู้กองคาราวานของเราที่จะเดินทางไปค้าขายยังชามซีเรียไปเยมันดินแดนฟิลิสตินก็ตามจะต้องผ่านกลุ่มชนของเขาและสินค้าของเราที่เราได้กินได้อยู่ตรงเนี้ยมันมาจากสินค้าที่มาจากคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าของซุมามะบินอุซานถ้าพวกท่านทำอะไรกับซุมามะความหายนะมันจะเกิดขึ้นกับเมืองมักกะฮ์ทันทีพวกเขาก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรแต่ผู้คนก็มีความกระเหี้ยนกระหือรือที่จะทำร้ายท่านซุมามะบินอุซานท่านซุมามะได้ยืนละหมาดอย่างสงบณซิลฟีซิลกะบะณร่มเงาของกะบะยืนละหมาดคนเดียวท่ามกลางสายตาแห่งความเกลียดชังท่ามตาสายตาแห่งความรู้สึกโกรธที่ท่านซุมามะได้ประกาศจุดยืนว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเป็นที่มาครับว่าหลังจากที่ท่านนั้นสลามเสร็จแล้วท่านจะขึ้นไปยังภูเขาซอฟานะครับหรือสถานที่สูงๆว่าฉันจะขอประกาศให้ชาวมักกะฮ์ทั้งหมดทราบว่าณเวลานี้ต่อไปหลังจากที่ฉันกลับไปยังเมืองจามามะหรือเยเมนนั่นแหละครับเมืองจามามะนั่นแหละครับจะไม่มีแม้กระทั่งข้าวสักกอบกำมือหนึ่งตกมาถึงเมืองมักกะฮ์จะไม่มีแม้กระทั่งบาเล่ข้าวบาเล่สักกอบกำมือหนึ่งมาถึงที่นี่อาหารหรือทั้งหมดที่เป็นสินค้าจะไม่ถูกผ่านมาสู่เมืองมักกะฮ์ถ้าพวกท่านนั้นยังไม่หยุดที่จะทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือทำร้ายซอฮาบะของท่านนบีพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านซุมามะนั้นดังที่เรียนว่าคำพูดของท่านนั้นเป็นกฎหมายคนที่อยู่ใต้อานัตของท่านนั้นจะต้องรับคำสั่งของท่านหัวหน้ากลุ่มชนถือว่ามีอิทธิพลมากๆนะครับเป็นดังนั้นครับเมื่อท่านซุมามะบินอุซานกลับไปยังเมืองเยมันท่านได้บอกว่าห้ามนำส่งสินค้ามาสู่เมืองมักกะฮ์จนกว่าคนเหล่านี้จะยอมต่ออิสลามหลังจากนั้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับข้าวของเมืองมักกะฮ์เริ่มขาดแคลนอาหารการกินเริ่มขาดแคลนแป้งอาหารทั้งหมดนะครับจนกระทั่งความหิวเกิดขึ้นณเมืองมักกะฮ์เด็กหรืออาหารที่พอจะมีอยู่บ้างก็หมดแล้วก็ขาดแคลนเป็นดังนั้นครับชาวมักกะฮ์ที่เป็นหัวหน้าก็เลยบอกว่าถ้าซุมามะทำแบบนี้พวกเราอดตายอย่ากระนั้นเลยพึ่งมุฮัมมัดเถอะพวกเขาได้ส่งคนไปหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านนบีบอกกับท่านซุมามะว่าให้เลิกบอยคอตชาวมักกะฮ์เถอะเพราะว่าเวลานี้เมืองมักกะฮ์ตกอยู่ท่ามกลางของความหิวแล้วด้วยกับความใจดีของท่านนบีด้วยการให้อภัยของท่านนบีพี่น้องครับท่านนบีก็ได้มีคำสั่งนะครับคำกล่าวให้คนส่งข่าวไปบอกท่านซุมามะว่าให้เลิกคว่ำบาตรให้เลิกบอยคอตชาวเมืองมักกะฮ์แล้วก็ส่งอาหารการกินไปอย่างปกตินี่คือท่านซุมามะบินอุซานท่านซุมามะนั้นถ้าจะนับแล้วเนี่ยท่านเป็นคนหนึ่งเป็นศักดิ์เป็นลุงเป็นหลานนะครับของมูซัลมะอักซาบหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยมีนบีปลอมที่เป็นลักเป็นศักดิ์เป็นลุงของท่านซุมามะนั่นก็คือมูซัลมะอักซาบที่ประกาศตัวเป็นนบีและท่านซุมามะบินอุซานก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นศัตรูนะครับบอกว่าหลังจากนบีไม่มีใครมูซัลมะซึ่งเป็นลุงฉันเป็นคนที่โกหกเขาไม่ใช่นบีฉันแล้วก็พวกพ้องของเราจะต้องยืนหยัดว่าหลังจากท่านนบีไม่มีใครมาเป็นนบีอีกแล้วและท่านซุมามะก็เป็นคนหนึ่งที่ปกป้องท่านนบีนะครับแล้วประกาศตนเป็นศัตรูกับลุงของท่านที่อ้างตัวว่าเป็นนบีก็คือมูซัลมะอักซาบนะครับที่อยู่ในตระกูลอะฮานาบซึ่งเป็นตระกูลของท่านท่านซุมามะพร้อมกับกลุ่มชนของท่านนะครับเรื่องราวของท่านเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับท่านเสียสละชีวิตของท่านท่านกลับไปสู่ร้อนอัลลอฮ์ในสถานภาพของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้นะครับเราได้บทเรียนมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอัลลอฮ์จะให้ทางนำกับใครไม่มีใครขวางครับคนคนหนึ่งนะครับที่เขาเคยรังเกียจอิสลามเราอาจจะเห็นในสังคมนี้ก็ตามแต่หากว่าเราพอให้อภัยเขาผ
พูดกับเขาด้วยกับมารยาทที่ดีไม่ตอบโต้เขาในสิ่งที่เขาให้ร้ายเราเราให้อิสลามกับเขาให้อิสลามกับเขาให้เขาเห็นอิสลามจากตัวเราให้เขาเห็นการให้อภัยเราจะพบว่าคนเหล่านั้นถึงแม้จะรังเกียจอิสลามอย่างไรก็ตามหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์เขาจะเป็นคนหนึ่งที่จะรักษาอิสลามเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นพลังแห่งการอิสลามในเรื่องราวอิสลามเรื่องราวของท่านซุมามะห์บินอุซานจึงเป็นตัวอย่างของนอพ่อค้าธุรกิจและผู้ที่เกียรติอิสลามอย่างมากเกียรติท่านนบีแต่สุดท้ายท่านเป็นคนหนึ่งที่รักษาเกียรติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือท่านซุมามะห์บินอุซานผู้ที่คว่ำบาตรเศรษฐกิจชาวมักกะห์ณยุคนั้นครับเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีขอพระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ทรงพอพระทัยขอพระองค์ทรงให้ความยินดีกับซอฮาบะห์ท่านนี้นั่นก็คือซุมามะห์บินอุซานครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ